ับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทวนพูดถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 น. ถึง 1:30 น. อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะครับมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะต้องบอกว่าวันนี้เรามีเรื่องราวมากมายมาฝากคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของเรานะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยไปชมภาพเลยค่ะเปิดครัวชวนปรุงชวนลิ้มลองประสบการณ์ความอร่อยใหม่ไปกับ2รสชาติล่าสุดเลโลน้ำตกหม้อไฟและเลโลสเต๊ะทรงเครื่องจากการรังสรรค์ความอร่อยอย่างพิถีพิถันโดย2เชฟชื่อดังอย่างเชฟชุมพลและเชฟเอียนพบกับกิจกรรมความสนุกรูปแบบใหม่ภายใต้แคมเปญเลเปิดครัวชวนปรุงเลสโอเพ่นคิทเช่นครั้งแรกที่เลเชิญชวนทุกคนมาร่วมสร้างสรรค์รสชาติเลสายอร่อยสุดโดนใจในสไตล์ของคุณเองแต่มีความพิเศษอยู่ตรงที่การบรรจุความอร่อยของเลที่คุณปรุงรสเองใส่ในซองพิเศษที่มีรูปและก็ชื่อรสของคุณเก็บไว้สะสมไปที่ลึกได้แล้ววันนี้ที่ครัวเลเคลื่อนที่หรือว่าที่เว็บไซต์นะคะ www.lakitchen.com มีการถ่ายรูปมีการเลือกสีซองเลือกชิปเลือกรสชาติของเลแล้วกลับบ้านไปนอนก่อนนอนฝันหรือจะเอาไว้กินก็ได้นะครับก็คือการที่เลได้ไปเชิญนะครับผมทั้งสองเชฟที่ดังก็จะมีเชฟคุณคนกับเชฟเดียนะฮะมาบอกว่าสร้างสารรสชาติเปิดตัวแคมเปญให้กับเลนั่นเองครับกิจกรรมนี้จะมีถึงวันที่13กันยายนนี้นะครับผมแต่ว่านี่เป็นแค่ที่แรกที่เราจะเปิดตัวแต่ว่าจริงๆเราจะมีหลายๆที่ที่เราจะไปกันมาเปิดครัวชวนปรุงกันแต่ว่าที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่และเวลาไหนเนี่ยไปติดตามได้ในเฟซบุ๊กไทยแลนด์นะครับเป็นรสอาหารแบบไทยๆรสจ้าจัดจ้านคนทุกคนทานน้ำตกแล้วเนี่ยผมว่าเขาไหนจะได้ความหอมของน้ำซุปแล้วก็ได้รสชาติที่แบบเผ็ดร้อนถึงใจแน่นอนก็อยากจะฝากนะครับถึงความอร่อยของเรน้ำตกหม้อไฟนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีจำหน่ายทั่วประเทศแล้วก็อยากให้ไปลองชิมกันนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับจริงๆแล้วนี่ก็จะเป็นอย่างที่บอกก็คือเป็นกลยุทธ์เด็ดมากเลยนะครับเพราะว่ารสชาติเข้มข้นเปิดถุงมาปุ๊บเนี่ยได้กลิ่นหอมของถั่วนะครับหรือว่าซอสสเต๊ะนะครับผมที่มีกลิ่นหอมมากเลยแล้วก็กรอบนะครับผมรสชาติเนี่ยผมว่าถูกใจทุกคนมากเลยครับผมอยากจะฝากให้คุณผู้ชมนะครับลองชิมนะครับเลรสชาติสเต๊ะนะครับผมเป็นรสชาติสเต๊ะทรงเครื่องนะครับผมคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยทานแล้วนะครับว่าจะต้องนึกถึงสเต๊ะเป็นอย่างมากเลยแล้วก็เวลาไปไหนนะครับพกติดตัวไปด้วยผมคิดว่าทำให้เราอิ่มท้องนะครับแล้วก็เป็นรสชาติที่เราถูกใจมากเลยครับมาร่วมสนุกได้นะครับผ่านเว็บไซต์นะคะ www.lasopenkitchen.com หรือว่าติดตามรายละเอียดค่ะที่ facebook.com/lasthailand นี่เองค่ะต้องบอกว่าวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาฝากกันตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะแต่ว่าค่ะหลายๆคนบอกว่าเราได้มีโอกาสนะได้ทราบข่าวคราวว่าครูหัตถาของเราได้ไปรับรางวัลมานะคะเป็นรางวัลอันทรงเกียรติจริงๆเนี่ยรอบปีนี้นี่เป็นรางวัลที่2แล้วนะแล้วก็เป็นรางวัลทรงเกียรตินะคะของทางกันตนากรุ๊ปด้วยนั่นคือรางวัลประดิษฐ์อวอร์ดนี่เองรู้สึกยังไงบ้างคะอาจารย์รู้สึกว่านะฮะโลกนี้ทั้งใบยกให้ท่านผู้ชมท่านเดียวนะครับทุกท่านนั่นแหละฮะเพราะว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของผมนั่งตั้งแต่สมัยนะฮะตั้งตัวเล็กๆเรียนประถมแล้วก็อยากอยู่ในครอบครัวของกัตนาเราก็ดูแต่บาปริสุทธิ์บ้างแล้วนะครับตั้งเล็งมัจจพจน์ใช่ไหมหนูไม่ทันนะครับใช่ยังแล้วก็รวมถึงสิ่งต่างๆนะมันเป็นสิ่งที่แรงบันดาลใจให้พวกเราได้มีโอกาสได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตัวเองจนต้องสร้างคุณงามความดีแล้วก็ต้องเป็นพิธีกรทางช่องมิราเคิลที่เดียวที่นี่ที่เดียวสำคัญอย่างยิ่งจนวันนี้ก็มีค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติของครูหัตถาจริงๆเราไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าวันนั้นนี่มีทั้งแฟนรายการมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพเลยค่ะนะคะงานรับรางวัลประดิษฐ์อวอร์ดแล้วก็รวมไปถึงพนักงานดีเด่นนะซึ่งนอกจากครูหัตถาแล้วต้องบอกว่าครั้งนี้ครูหัตถานำทัพน้องๆมิราเคิลด้วยนะก็ได้มีโอกาสได้รับรางวัลเช่นเดียวกันอันนี้ก็ผู้ใหญ่นะคะของทางบริษัทกัตนากรุ๊ปนั่นเองค่ะต้องขอบคุณพี่น้อยด้วยคุณธำรงศักดิ์สุวรรณชัยนะท่านเป็นผู้บริหารทางช่องมิราเคิลชาแนลนะแล้วก็พี่โอ๊ตอธิกรสันเตชนะครับท่านเองก็เป็นผู้ที่มาให้โอกาสนะให้สิ่งที่ผมได้สร้างคุณงามความดีในช่องมิราเคิลชาแนลนะครับพร้อมทั้งผู้บริหารกัตนาทุกท่านด้วยนะครับ
เป็นสิ่งที่ดีใจที่สุดแล้วครับจะรึกกังการึกนี่เองนะคะแต่หมูวันนั้นเป็นวันที่ทุกคนมีรอยยิ้มนะคะแล้วก็ครอบครัวอุ่นมากค่ะเพราะบรรยากาศภายในงานนี่คืออบอุ่นจริงๆวันที่29มิถุนายน2558ขอเชิญอาจารย์ถัดถามครับท่านประธานดีครับภาคภูมิใจนะครับได้มาอยู่ในมือเราแล้วนะครับคนแรกของ Miracle Channel นะแล้วก็ต้องบอกว่านะคะหลายๆคนที่เห็นรางวัลนี้บอกเลยค่ะว่ารางวัลนี้ต้องเป็นของครูอาทายจริงๆครับครูต้นบุญของเรานะคุณค่าแห่งบุคคลเป็นผู้ที่นำทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมกันทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลมานี่นับเวลาเป็น 4-5 ปีเลยครับแล้วก็นี่แหละค่ะรางวัลพนักงานดีเด่นนะครับเขาบอกว่าตามครูคาถาไปกันทุกๆที่คือทำบุญแล้วหลายคนจริงๆหลากหลายคนนั่นก็ได้เลยนะร่วมบุญร่วมกันน้องเอฟนะฮะน้องเอฟนี่แหละทีมงานของ Miracle Channel นะครับก็เราจะเห็นบุคคลเหล่านี้กันนี่น้องเลยฮะน้องต้องน้องต้องนะครับเขาบอกว่ามนุษย์ดวงตาเสน่ห์ครับมีรอยยิ้มเสมอนะครับไม่ว่าเหนื่อยเท่าไรก็ตามนะแล้วพี่น้อยของเราก็จะมอบรางวัลดีๆให้กับพนักงานดีเด่นอีกคนหนึ่งคนนี้ขาดคนนี้ไม่ได้เลยใช่ค่ะเราจะเห็นกันทั้งใบสีทั้งจัดครูนะฮะน้องต๊อกเราเองครับต้องยินดีแสดงความยินดีด้วยนะครับกับครอบครัวทีมงานของ Miracle Channel ก็บอกว่าถ้าเห็นผู้ชายคนนี้เราไม่เห็นเหงื่อนี่ไม่ใช่แล้วแล้วก็นี่ฮะน้องอยู่ที่ดูดีค่ะบริษัทในเครือของรัตนากรุ๊ปเหมือนกันใช่ค่ะครับแล้วน้องคนนี้นะบอกว่ามีใบหน้าที่นะครับน้องนิวนี่แล้วคนบอกเวลาให้ลงทะเบียนของน้องนิวค่ะนี่แหละค่ะสารพัดนึกทั้งใบสีทั้งภาษาต่างๆเนี่ยน้องนิวก็จะดูแลเรานะครับขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยบอกว่าทีมของเราทีมของดีด้วยนะครับยินดีด้วยทุกๆท่านแล้วก็พนักงานของบริษัทรัตนากรุ๊ปทุกๆท่านนะส่วนใหญ่ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะฮะเราต้องบอกว่ามีแสดงความยินดีด้วยบางท่านนี่ก็ไปรับรางวัลนะในเรื่องของภาพยนตร์ในเรื่องของแสงเสียงอุปกรณ์งานศิลป์ต่างๆมาก็ได้มารับรางวัลที่นี่ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆนะคะเขาบอกว่าได้มีโอกาสได้รวมกันเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวของรัตนากรุ๊ปแหละค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่น่ายินดีนะคะข้างๆมือนี้คือครูหัตถาเลขจิตนี่เองนะสวัสดีค่ะอาจารย์แม่วันนี้เนี่ยที่อยู่ในมือนี้คือรางวัลอันทรงคุณค่านะคะรางวัลประดิษฐ์อวอร์ดนี่เองเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์รอบปีนี้รู้สึกยังไงบ้างวันนี้รู้สึกตื่นตันเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะต้องขอบคุณนะครับ Miracle Channel บริษัทรัตนากรุ๊ปแล้วก็มูลนิธิถาธรรมพร้อมทั้งแฟนรายการทุกท่านรางวัลนี้สำคัญทั้งมวยเป็นรางวัลของท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่มอบโอกาสดีๆให้ผมรวมทั้งกับครอบครัว Miracle Channel ให้ผมก้าวเดินไปในเรื่องของการสร้างคุณงามความดีให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลทั่วไปรวมถึงโดยเฉพาะบริษัทรัตนากรุ๊ปให้โอกาสให้ผมได้ทำหน้าที่พิธีกรพร้อมกับน้องมุ้ยนิติดาชัยพยักษ์นะครับค่ะต้องบอกเลยนะว่าในส่วนของรางวัลนี้นะอาจารย์ถาเป็นบุคคลท่านแรกในสายพิธีกรที่ได้มีโอกาสรับรางวัลนะหนึ่งเลยเนี่ยมุ้ยเชื่อว่าเรื่องของการทำประโยชน์เพื่อสังคมแล้วก็ทางพุทธศาสนาต้องยกให้ครูต้นบุญแบบนี้เราจะเดินหน้ากันต่อไปใช่ไหมคะก็เดินหน้ากันต่อนะฮะแล้วก็เราจะก้าวไปพร้อมกันกับครอบครัวมิราเคิลนะครับล่ะวันนี้ยินดีด้วยนะคะกับครูหัตถานะคะสวัสดีค่ะครับไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่จะประกบอยู่ข้างๆหัวทานตลอดแต่ได้ด้วยได้ข่าวว่าจะมีผลงานดีๆทางจอสี่เหลี่ยมนะฮะครับเร็วนี้ครูคนนี้กําลังประสบความสําเร็จแล้วเราจะมีละครเร็วนี้แล้วก็ได้โอกาสถ่ายรูปร่วมผู้บริหารของรัตนากรุ๊ปด้วยนะครับเป็นเกียรตินะครับเพียงทางกับพี่โอ๋พิธีกรจันเสร็จนะครับแล้วก็นักบุญเหมือนกันเป็นสร้างพระใหญ่เลยโชว์หน่อยไหมคะนี่ครับท่านผู้ชมถ่ายรูปไปนิดดีไหมครับเนี่ยรางวัลที่ยิ่งใหญ่มอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแฟนรายการทุกคนนะฮะเป็นผลงานที่ผมเชื่อว่าไม่มีท่านไม่มีผมวันนี้อันนี้ผมพูดบ่อยๆสำคัญนะก้าวแรกของท่านนะฮะแต่ก้าวต่อไปเป็นของผมขอให้ท่านนำทางผมให้ถูกความสำเร็จด้วยเถิดสาธุนะครับใครอยากชมมาชมที่ห้องมิราเคิลใช่ค่ะนี่เป็นรางวัลคือเหมือนปีนี้เดือนสายรับรางวัลเลยไม่ผมเชื่อนะฮะเรื่องของการสร้างพระพุทธฐานจอมราชันเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนไปท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆถามว่าจำเป็นไหมนะทุกคนนะฮะอยู่ในสายโลกธรรมเนี่ยก็ต้องมีนะฮะในนี้ส่วนประกอบแต่เป็นเครื่องการันตีให้ตัวเองได้สร้างความดีแล้วก็ต้องยืนหยัดในความดีต่อเนื่องนะครับคือไม่ประมาทกับชีวิตนั่นเองอย่าคิดว่านะฮะมาแล้วจะเหลืองนะชีวิตผมเหมือนเดิมยังจะต้องช่วยเหลือนะ
อยู่กลางดินกินกลางใจอยู่ง่ายกินง่ายค่ะสไตล์ครูอาถานี่แหละเหมือนเดิมท่านผู้ชมไม่มีอะไรเปลี่ยนครับใช่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่พอรับรางวัลเสร็จก็ไม่ได้หยุดพักผ่อนอะไรเลยก็เดินทางต่อค่ะต้องบอกว่าภายในสัปดาห์นี้เนี่ยดูเห็นอาจารย์เดินทางทุกวันจริงๆแล้วก็มีภาพมาฝากคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนดีกว่านะวันที่26กรกฎาคมนะคะก็ครั้งนี้โอกาสพิเศษค่ะทั้งทุกคนได้มีโอกาสนะได้เข้าร่วมพิธีเทวพิเศษวัตถุมงคลหรือว่าพระปิดตารุ่นพาริพินาศนะคะซึ่งครั้งนี้หลวงปู่ฟูหรือว่าหลวงพ่อฟูได้เดินทางนะคะมาทำพิธีอธิษฐานจิตด้วยแล้วก็รวมไปถึงวัตถุมงคลที่เราจะให้คุณผู้ชมได้ร่วมกันในการบูชาในรอบปีนี้ก็นำไปเข้าพิธีเช่นเดียวกันที่สำคัญค่ะเป็นโอกาสพิเศษนะสำหรับลูกศิษย์ลูกหาของทางวัดวังหินเขาชะเอมนะคะที่จังหวัดฉะเชิงเทราอาจารย์ก็ได้มีการผูกขวัญเมื่อนานุด้วยวันนั้นช่วงจังหวะเริ่มต้นผูกนะฝนตกแล้วก็หยุดตอนที่ผูกรถเสร็จนะฮะคือหนูจะบอกว่าตอนนั้นหนูอยู่ในเหตุการณ์เลยตอนแรกนี่แดดเปรี้ยงร้อนมากนะคะแล้วก็พออาจารย์เริ่มผูกขวัญไม่ใช่นางรถคันแรกแป๊บเดียวฝนตกนะเห็นเขาบอกพูดอย่างนี้ไม่เห็นภาพไปชมภาพเลยค่ะเชิญครับนี่คือที่วัดวังหินเขาชะเอมนะเป็นครั้งที่สองแล้วครับคือโบสถ์เนี่ยเราต้องช่วยกันสร้างแล้วก็เป็นหนึ่งในโครงการ6โบสถ์ที่จะสร้างกันนะครับหนึ่งใน6โบสถ์นี้เป็นครั้งที่สองที่เดินทางนะคะนำวัตถุมงคลมาเข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยแล้วก็ ครั้งนี้ก็เป็นการที่ได้ร่วมบุญกันเพื่อนำปัจจัยทั้งหมดนะคะถวายให้กับที่วัดใช่ครับเนี่ยเป็นสิ่งดีนะครับก็มีแฟนรายการหลากหลายท่านเดินทางมาไกลๆจันทบุรีก็มีมาจากกรุงเทพมหานครนะสุพรรณปราการเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็จะมีเนี่ยพี่น้องชาวฉะเชิงเทราเนี่ยก็เดินทางมาเจอกันคือเป็นพิธีที่เราถือว่าเป็นวาระอันสำคัญเนี่ยแหละฮะที่จะประกอบให้ในการพุทธาภิเษกครั้งยิ่งใหญ่12สิงหาฉะนั้นแล้วกำลังจะปิดโครงการกำลังจะปิดการจองนะท่านผู้ชมอย่าช้าเลยวันนี้อาจจะเป็นวันที่สำคัญที่ท่านได้โทรกิ้งก้างเข้ามานะเพราะว่าจะเข้าสิงหาแล้วผมจะเตรียมแล้วแหละฮะนะจะมีเท่าไหร่ยอดเท่าไหร่ผมไม่สนใจแล้วก็จะปิดโครงการนะท่านไม่จองก็ไม่เป็นไรแล้ววันนี้แต่ถ้าจองอยู่ยังโทรมาได้ท่านผู้ชมนะให้ระยะเวลาถึงต้นเดือนแล้วกันถึงต้นเดือนสิงหาแล้วเราต้องมอบให้แล้วไงเพราะว่าเดี๋ยวพุทธาภิเษกปุ๊บเนี่ยต้องมีลงตัวเลขหมายเลขตัวโค้ดกำหนดดังนั้นล่าช้าไม่ได้แล้วนะฮะเราจะได้สร้างบุญกันจะมากจะน้อยนะไม่เป็นไรแล้วนะเราจะทำพิธีให้ยิ่งใหญ่ในวันที่12สิงหารวมพลรวมใจครั้งหนึ่งกับการใส่เสื้อสีฟ้านะฮะปฏิหาริย์พระคุณแม่เนี่ยเราต้องโทรสั่งจองมาเหมือนกันนะครับอย่าคิดว่าไปเช่านะฮะจะมีสัก5 60ตัวผมก็ต้องทำตามนั้นเพราะสั่งทำจองแต่เชื่อว่าคนไปเยอะคนไปเยอะแล้วต้องขอบคุณลุงกำนันด้วยลุงกำนันวิถีสิงห์ทองโอ้ตอนนี้กำลังเห็นเลยว่ามีทางทำถนนแล้วนะถนนทางนี้กำลังจะเสร็จสิ้นภายในวันที่1นี้แล้วนะต้องอนุโมทนาบุญกับท่านด้วยนะครับที่ร่วมมือกับครอบครัวมิราเคิลของกัตนากรุ๊ปเนี่ยนะครับมาร่วมจิตวิญญาณจนถนนจะเสร็จนี่ก็1โครงการที่เราจะต้องนะเชิญพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดไปอนุโมทนาบุญไปอธิษฐานจิตด้วยที่เหนือเขื่อนลำตะคองเลยเป็นวาระหนึ่งที่ทำตอนนี้เราก็เลยในวัดนี้นะครับพูดถึงวัดนี้ก่อนเราก็เลยให้มีโอกาสได้พิธีบูชาเทพเทวานะนะโดยพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดนะฮะท่านมาเป็นองค์ประธานในพิธีในการจุดธูปเทียนชัยบูชาในวัตถุมงคลแล้วพิธีสำคัญนี้คือหลวงปู่ฟูหรือหลวงพ่อฟูที่น้องเว่ยบอกเนี่ยแหละฮะท่านจะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับแต่ว่าประธานในส่วนที่เนี่ยเจ้าจะว่าท่านจุดเทียนชัยเนี่ยเพื่อให้เสริมความสว่างกับวัตถุมงคลชนิดต่างๆที่เราได้นำมาจะมีคูพระพิราบไม้กลายเป็นหินนะมีคูพระพิราบที่มาจากการหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันกับมวลสารที่สร้างพระพุทธจอมราชันหรือพระพุทธจอมราชันที่เนื้อเงินทองนาคนะครับที่บอกว่าท่านผู้ชมได้บูชาได้ถูกบูชากันนะฮะแล้วก็พระภัยรีพินาศพระนะครับพระปิดตารุ่นภัยรีพินาศรุ่นภัยรีพินาศนะในมณฑลพิธีนี้นะครับก็คือเราเริ่มกันตั้งแต่เช้านะเช้าเลยจนเย็นอ่ะนะมุ้ยใช่ครับก็ประมาณจะช่วงเช้าจะเป็นในส่วนของทั้งผูกขวัญแม่นางแล้วบวงสรวงเทพยดาช่วงบ่ายก็จะเป็นพิธีพุทธาภิเษกท่านผู้ชมนะสมบูรณ์ฮะคือเวลาตั้งใจท่านสิ่งใดมาต้องมีบวงสรวงแล้วความเป็นเจ้าพิธีถามไม่สำคัญนะครับพิธีการบูชาเทพเทวดาเพื่อเป็นฝันกำลังใจให้เราเป็นคนที่คิดดีก็ทำดีทุกคนต้องมีเทวดาคุ้มครองเวลาคิดดีทำดีเทวดาจะเป็นฝ่ายขาวถ้าคิดชั่วทำชั่วเทวดาจะเป็นฝ่ายดำ
คอยเบียดเบียนไม่ให้ทําบุญบารมีเราต้องเอาชนะด้วยกรรมฐานสมาธิแล้วช่วงใกล้เข้าพรรษานี้สําคัญแล้ววาระ12สิงหาก็อยู่ในพรรษาเป็นการเริ่มต้นนะนําแม่นําพ่อเข้าพรรษากันนําพ่อนําแม่นําลูกหลานเนี่ยเข้ามาอธิษฐานจิตเสริมบารมีขนาดน้องมั่วเองก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปใช่ค่ะในพิธีด้วยครอบครัวเลยคือไม่ใช่บอกว่าคนอื่นไปแล้วตัวเองไม่ไปนะก็ไปเป็นครอบครัวไปเป็นคณะทั้งพี่ทั้งน้องไปกันหมดเลยค่ะก็ไปบอกไปร่วมบุญร่วมกันนะรายการหลากหลายคนนะฮะก็มาอนุโมทนาบุญด้วยเพราะบุญใหญ่คือบุญที่ไกลมากนี่ฮะบุญนี้นะเข้ามาเนี่ยโอ้โหไกลคือบอกว่าฉะเชิงเทรานะแต่ว่าทางเข้านี่คือแบบค้นหาเป็นที่กี่ครั้งก็หลงก็หลงค่ะก็หลงนะท่านผู้ชมนะอมอแต่ว่าด้วยใจด้วยแรงศรัทธาและตั้งมั่นค่ะด้วยแรงแข็งแรงเราจะหาว่าจนเจอด้วยแรงแข็งแรงด้วยแรงแข็งแรงแรงแข็งศรัทธาใช่ไหมฮะครับเราก็ตามหาว่ากันจนเจอแล้วก็นอกจากจะมีแฟนรายการแล้วก็ยังมีนะคะชาวบ้านเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณตาคุณยายอู้หลายท่านเลยคุณลุงคุณลุงเลี้ยงขายข้าวโพดอยู่วันนั้นน่ะได้ก็รู้ก็ได้ปลัดขิกเนื้อมาอะไรฮะพยางยิ้วดำยางยิ้วดำนะแล้วเข้าพิธีกรรมตรงนั้นนะฮะแล้วก็ได้นำมาให้ยิ้วดำตรงนั้นเลยสดๆเลยนะฮะเอาไปเขาเรียกว่าให้บูชากันนะนั้นเอาเงินไปสร้างโบสถ์นะฮะเงินตรงนั้นได้สร้างโบสถ์เงินจากไหนบ้างจากภูมินางรถค่ะให้บูชาวัตถุมงคลตรงนั้นมอบให้ก็จะรวมได้ทุกคนได้มีโอกาสได้ถวายพร้อมๆกันคือทุกบาทเลยค่ะทุกบาททุกสตางค์นั่นเองครับอย่างน้อยก็คือได้ร่วมกันในการสร้างโบสถ์กันต่อไปนะคะก็คือสิ่งดีๆนะฮะเราผมว่าไอ้เป็นเจ้าพิธีที่ทำหน้าที่ในการต่อยอดนะพุทธศาสนาดูแลสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยอันนี้เห็นผลที่สุดค่ะคือจะไปคุณไม่รู้อ่ะจะไปทำพิธีอะไรต่างๆก็แล้วแต่คุณไปแต่สุดท้ายก็ต้องจบที่พระพุทธศาสนานะแล้วเทวานี่แยกไม่ได้เทวดานี่ส่วนใหญ่พิธีกรรมใหญ่นะก็ต้องมีการบวงสรวงเทพบอกกล่าวให้รู้นะว่าฉันคิดดีทำดีนะพร้อมจะต่อยอดนะสร้างโบสถ์กันต่อไปมาเธอมาอนุโมทนาบุญเพราะบุญเนี้ยเวลาเทวดาเนี่ยท่านภพภูมิของท่านเนี่ยท่านไม่สามารถจะสร้างบารมีได้นะต้องอาศัยพระภิกษุสงฆ์นะคารวะธรรมอย่างพวกเราเรียกว่าบุคคลที่ปฏิบัติดีคิดดีต่อประเทศชาติเนี่ยเอามาบุญสร้างกุศลต่อยอดกันก็จะได้ทำให้จันลงพระพุทธศาสนาต่อไปนะนี่ขณะนี้หลวงปู่ภูแล้วนะนั่งอธิษฐานจิตนะครับกำลังพิธีพุทธพิเศษแล้วต้องบอกว่าหลายคนได้มีโอกาสได้กราบท่านโอ้โหนะบารมีท่านเยอะมากจากท่านอายุท่านเนี่ยพรรษาหลายพรรษาแล้วแต่ว่าโอ้โหอายุมากแล้วแต่ว่าท่านยังความเมตตายังเดินเข้ามาโอ้โหน่าตาแบบไม่ตามากครับไม่ดีครับท่านเจ้าวาดเนี่ยนั่งอธิษฐานจิตด้วยนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือทั้งเหรียญพระปิตาแล้วก็วัตถุมงคลผมก็อยู่ในพิธีนั้นด้วยผมใช้กสิณไฟเดินท่าอยู่ค่ะนะฮะปู่ภูนะครับท่านอธิษฐานจิตให้เนี่ยค่ะพระปิตาภรีพินาศสร้างโบสถ์เหมือนกันนะท่านสามารถนะส่องจองหรือบูชาได้เลยนะที่วัดหรือนะโทรมากิ้งกังกับครอบครัวมิลเลอร์เคลื่อนชาแนลก็ได้เพราะอยู่ในวาระโครงการเดียวกันท่านก็เมตตาบอกว่านะทำโบสถ์ที่ชั้นแล้วท่านจะเผื่อแผ่ให้วัดอื่นด้วยโบสถ์อื่นด้วยเพราะมี6โบสถ์ด้วยกันไงท่านบอกจะไปทุกๆโบสถ์นะโยมบัณฑาโอ้โหอนุโมทนาสาธุผมคนเดียวก็คงจะเหนื่อยเลยครับแต่ก็ต้องอาศัยบารมีของท่านนะคือมีตังให้นะฮะเป็นพระที่มีตังให้จริงๆแล้วแฟนรายการก็เหนียวแน่นนะครับนะไม่ว่าเรื่องของลงกระเป๋าสตางค์ลงแบงค์ต่างนะครับเป็นความเชื่อนะที่จะเจอประจุจำเจอก็คือเป็นดินสอพองนะครับบางคนป่วยๆก็มานะฮะป่วยๆก็มาอย่างพี่บุญตาหรือว่ามาลัยทองนี่แหละครับคือป่วยๆนะฮะที่คุณทราบข่าวว่าจะป่วยเจ็บไงก็แล้วแต่คุณต้องทำบุญก่อนเนี่ยบุญเนี่ยเป็นตัวเกื้อกูลให้สุขภาพดีได้ชำระทุเรากรรมเก่าเวรเดิมที่มีเพราะจะได้ทำบุญมากจะได้ข่มกรรมเก่าเวรเก่าก่อนล้างมันล้างไม่ได้อยู่แล้วนะทั้งหมดเนาะนี่แหละฮะท่านก็ประน้ำพุทธบุญนะฮะพระเดชพระคุณเจ้าหลวงปู่ภูเนี่ยนะฮะประน้ำพุทธบุญให้กับวัตถุมงคลนะครับที่เข้าในพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นพระปิตารุ่นภารีพินาศหรือจะเป็นจะมีช่วงที่ท่านนะประพรมนะพุทธมนต์ให้กับวัตถุมงคลที่ผมได้ทำพิธีขึ้นมาเพื่อให้ได้สร้างโบสถ์กันอีก6หลังเนี่ยฮะของท่านผู้ชมแฟนรายการทุกคนเนี่ยผมบอกแล้วไงนะเริ่มต้นตั้งแต่หลวงปู่เมียนเลยใช่ค่ะแล้วก็มาที่พระอาจารย์ต้อมพระอาจารย์ต้อมค่ะนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญนี่แหละครับแล้วเดี๋ยวจะมีพระเกจิสายุทธยานะครับมาอธิษฐานจิตให้นะครับในช่วงวันสำคัญเนี่ยฉะนั้นตอนนี้ใครที่แบบอยากจะได้มีโอกาสเนาะได้บูชาทั้งวัตถุมงคลนะครับว่าจะเป็นพระปิตาคุ้มค่าเรื่องพระดิพินาวัตถุมงคลในส่วนที่พระอาจารย์ได้ทำก็ตามคือตอนนี้เข้มขังแล้วนะครับตอนนี้เข้มขังแล้วแต่ว่าสิ่งที่จะให้มาเกื้อกูลเติมเต็มกับสิ่งที่เราได้โอกาสได้บูชาเนี่ยมันเป็นการต่อยอดนะฮะให้ต่อไปกับพระพุทธศาสนาก็ดีกับสิ่งที่มีนะนั่นคือบารมีธรรมทั้งปวงนะครับ
ถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมนะครับให้กับพระเดชพระคุณเจ้านะที่มานั่งดีดานเกียรติสวดพระยามงคลแล้วก็หลวงปู่ก็เมตตานะให้ปรารถนาเหมือนกันโอ้โหนะคนยากหรือใครที่เข้าร่วมพิธีก็มีโอกาสได้รับไปแล้วผมยังมีโอกาสได้ประคำช้างนะครอบครูจากหลวงปู่ด้วยนะนี่พี่พาไปดูนะฮะคือท่านไม่ผิดหวังนะประคำนี้ผ่านหลายมือแล้วนะฮะผ่านหลายมือพระเกจิอาจารย์ดังๆนะหรือพระเกจิอาจารย์ที่มีพุทธคุณสูงนะครับมันเป็นความเชื่อนะมันเป็นความขลังมันมีพลังด้วยแรงศรัทธานั่นเองเพราะต้องเป็นเจ้าพิธีที่เราใส่ใจพระพุทธศาสนาต่อเนื่องนะเขาว่าเทพก็ต้องดูแลนะฮะพุทธศาสนาก็ต้องปกปักรักษาเราถึงจะมีความสำเร็จในจิตอันปรารถนาทุกคิดทุกเจตนาทุกการกระทำเราก็จะนั่นไปนะครับผู้คนทุกคนนะครับเพราะท่านเจ้าวาดอาจารย์อัฏฐาไปทำพระพิธีให้นะมาช่วยเหลือสร้างโบสถ์ด้วยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือขจกุฎหรือขอช้างที่ทำมาจากนิ้วดำนะฮะไม้นิ้วดำเนี่ยแหละฮะหลายพิธีหลากหลายพิธีโอ้โหนะฮะแฟนรายการนะฮะอุณาภาคั่งแล้วก็สินสายยันติสิทธิ์นะครับณตรงนี้เลยนะตรงนี้นะที่ท่านจะเห็นหลวงพ่อฟูนะหลวงฟูได้มาประณามพระพุทธมนต์ใช่ครับนะคะวัตถุมงคลรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพิพิลาภแล้วก็พระพุทธปฏิหารนะคะเงินทองนาครวมไปถึงเหรียญด้วยแล้วก็วัตถุมงคลที่จะนำเข้าร่วมพิธีที่ทุกคนที่ได้สั่งจองกันมานะคะก็จะได้มีโอกาสได้รับไปเนี่ย12สิงหาคมนี่แหละจะบอกว่ามีอะไรบ้างฮะในตรงนี้นะฮะได้บอกว่าบอกกล่าวท่านผู้ชมได้โอกาสได้บูชาในวาระพิธีนี้นะครับเข้มข้นแล้วนะซึ่งเป็นวาระสำคัญพิเศษเลยแล้วก็ทุกบาททุกบางไม่ได้ไปไหนค่ะเราไปสร้างโบสถ์กันต่อถึง6หลังด้วยกันแล้วก็ผู้บริหารจอมอาจารย์ดาวมาลสีค่ะอันนี้คือในส่วนของพิธีผูกขวัญแม่นางรถครับที่ได้เกริ่นไปตอนแรกๆอ่ะว่าตอนแรกแดดเปรี้ยงเลยเนี่ยเปรี้ยงอยู่นะพออาจารย์เริ่มได้ผูกขวัญแม่นางคันแรกติดแต่เป้นๆเท่านั้นแหละฝนตกหนูตกใจเลยอุ้ยยายเขาเรียกหาคือตกเม็ดนึงอ่ะค่ะแรงมากนะครับโอ้โหปั๊บๆๆแต่ว่าในช่วงเวลาในช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งค่ะทีมงานบอกกลางร่มนะบัวสาวบอกไม่ต้องกลางเดี๋ยวฝนก็หยุดเองเหมือนที่เขื่อนลำตะคองใช่ค่ะตอนแห่ขบวนพระพุทธปฏิหารจอมราชันอีกเขาบอกครั้งนั้นทุกคนยังอยู่ในใจอยู่เลยวันนั้นก็ได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละฮะและเป็นช่วงระยะเวลาในการผูกขวัญแม่นางจริงๆว่าคันแรกเนี่ยพอปิ้นปิ้นแต่ฝนตกพอเริ่มคลืมแล้วคือร่มกลางนี่คือฝนเริ่มตกนะแต่พอใกล้ๆจะหมดประมาณเกือบคันสุดท้ายฝนหยุดเลยใช่ครับเนี่ยบอกว่าแต่ก็จะไม่เหมือนนะฮะคือแต่ละครั้งเนี่ยผูกไม่ต่างรถไม่เหมือนกันนะฮะแล้วแต่ที่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นโอกาสพิเศษเนาะสำหรับลูกศิษย์ลูกหานะคะที่อยู่ทางฉะเชิงเทราอยู่ทางฉะเชิงเทรานี่เองครับมีมาหลายคันหนูแอบเห็นมี6ล้อก็มีครับ6ล้อนะกระบะมอเตอร์ไซค์ต้องปีนขึ้นไปต้องปีนขึ้นไปสิ่งต่างๆนะมีแรงศรัทธามีแรงครูแล้วก็เงินไปไหนไปสร้างโบสถ์นั่นเองนะท่านผู้ชมนะฮะมีวิธีเดียวไงเขาได้บอกว่ามีแล้วให้ใช้ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาโดยตรงนะผ่านมือเจ้าอาวาสโดยตรงนะฮะไม่เอ็นเอียงไปไหนนะครับไม่ได้มาเอากลับไม่ให้มีระเคิลเป็นอะไรไม่ใช่นั้นไม่ได้เข้ามูลนิธิผมเองก็มีภารกิจเยอะๆมากนะฮะแต่เราจะไม่เอาเงินมาวัดเข้ามาใช้พวกแรงต่างท่านก็เห็นนะฮะยกไปรายการก็อยู่ทุกคนเป็นสักขีและพยานท่านเจ้าอาวาสถามได้ทุกวัดเลยนะครับไม่เคยจะดึงกลับมานะส่วนใหญ่โครงการต่างๆนะจะบอกว่าเออนี่ขอเป็นมูลนิธินะเอาไปสร้างโบสถ์สร้างพระพุทธสถานจอมราชันก็จะบอกอย่างชัดเจนแล้วก็ไปสร้างนะมาดูได้เลยอะไรกันต่างๆนะอยู่ที่มิราเคิลชาแนลนะฮะนี่6ล้อใช่ไหมนะครับแล้วก็มี10ล้อนะมุ้ยมี10ล้อด้วยมี10ล้อนะฮะเนี่ยฝนตกเม็ดใหญ่ท่านผู้ชมฮะตกจักๆเลยฮะทุกคนค่ะอุ้ยจะเปียกกันหรือเปล่าจะไม่เอาร่มก้องเกิงเปียกหมดนะครับนี่คือน้ำพุทธมนต์นะท่านผู้ชมเพราะวันนี้ไม่มีช้างไงใช่นะไม่มีช้างแต่ลูกขันน้ำมนต์ก็ไม่มีจะทำยังไงดีอ๋อน้ำพระพิรุณนะครับเป็นน้ำฝนชุ่มชโลมใจนะครับท่านผู้ชมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งก่อนพระอาทิตย์ทรงกฎผมก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นปฏิหารหรือว่าเป็นเหตุธรรมชาติแต่นี่เลยครับไม่ธรรมชาติแน่ต้องปีนขึ้นไปเนี่ยต้องใช้กำลังภายในคันใหญ่น่าจะเป็น10ล้อนะครับของน้องอบแอมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบว่ามีสวนเกษตรบ้างนะเยอะแยะก็ได้นำรถรามาเข้าร่วมพิธีผูกขวัญแม่นางเก่าทั้งหลายนะครับเป็นฝันกำลังใจคือทุกคนถ้าอยากมาสร้างบุญก็เปิดโอกาสมีความเชื่อไงมีแรงศรัทธามาต่อยอดพระพุทธศาสนามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมิใช่หรือครับค่ะนั้นต้องรวมกันนะคือถ้าไม่มีพิธีมันก็มีความเชื่อหรอกจะมีพิธีมีแรงศรัทธาเนี่ยเอาความเชื่อแล้วมาปลูกฝังพระพุทธศาสนาต่อเนื่องอย่างที่เราจะไปนั่งกรรมฐานสมาธิมันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งให้มีความเชื่อแรงลายเซ็น
มันก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งให้มีความเชื่อเรื่องของแรงศรัทธาเทวดาทุกคนก็มีเทวดาจะปฏิเสธไม่ได้เลยเกิดมาก็คนคิดดีเทวดาทันทีแต่ถ้าคิดไม่ดีเป็นภพภูมิของเปรตอสุรกายง่ายๆมันง่ายมากเลยดังนั้นต้องคิดดีทำดีปฏิบัติดีนั่นก็จะมีเทวดาประจำเมืองประจำราศีได้ไงใช่ไหมฮะทีนี้แหละเราก็ต้องเสริมด้วยบุญบารมีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงคือที่แต่ท้ายนะฝนเริ่มหยุดนะแล้วก็ที่เห็นตรงนี้นั่นคือพระอุโบสถนะคะที่วัดวังหินเขาชะเอ็นนี่แหละค่ะที่ต้องเดินกันต่อบทที่เราจะร่วมบุญกันนะหลายปีนะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่หนึ่งโครงการหนึ่งโบสถ์ที่เราทำค่ะนะก็ต้องบอกว่าใครที่อยากจะมาร่วมบุญร่วมกันนะคะสำหรับในเรื่องของการสร้างโบสถ์6หลังเนี่ยนะคะก็ในเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลนะก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนหรือว่าสั่งจองก็ตามนะคะช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาคมเราจะปิดรับโครงการกันแล้วนะคะฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อาจจะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นด้านบนให้น้องๆทีมงานรอรับโทรศัพท์อยู่เลยนะ0831997972แล้วก็0851293697นั่นเองส่วนวันนี้ใครจะส่ง SMS เข้ามานะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันก็ส่ง SMS มาที่4221606แล้วก็มีโอกาสลุ้นด้วยนะคะสำหรับเทียนเกษมเตโชชัย5ท่าน5รางวัลด้วยกันจะได้มีโอกาสได้รับไปนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีภาพบรรยากาศค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของทางสายบุญนะรวมไปถึงนะคะการลงพื้นที่อีก1ครั้งกับโครงการมิเรเคิลมหากุศลคืนชีวิตตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ